ฟังแล้วมันรู้สึกแน่นอ่ะหนักแน่นอ่ะที่รักฟังแล้วแบบโหดูยิ่งใหญ่อ่ะเหมือนคิวบีทคิวแรปคิวเพลงคิวแม่งทุกอย่างWelcome to พีพิมพ์ Channel สวัสดีค่ะขอพบกับบุ้งกับบองค่ะสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างหว่องในรีแคปเพลงชอบลืมในรีแคปเพลง Is Lick 23 vs Is Lick 34 yes. แปลว่าอะไรครับเขาก็ระหว่างอายุ23กับ34เขาเกิดปี29มากกว่าเราก็5ปีเนาะเอ้ย5อะไรละ4ปีเองเป็นไงบ้างหว่องโหดสัตว์ปกติก็คือไม่ค่อยได้เห็นพี่อิวแรปขนาดนี้อยู่แล้วล่าสุดก็คือเพลง Set Zero ใช่ป่ะที่แรปเยอะๆหน่อยแต่นั้นก็จะมีฟีเจอริ่งด้วยแต่มันก็จะสั้นกว่านี้อันนี้คือพี่อิวแรปแบบ2เวิร์สแล้วแต่ละเวิร์สนี่มาแบบต่อเนื่องไม่ใช่ว่าพี่อิวไม่แรปนะเพลงใหม่ๆเขาก็แรปทุกเพลงนั่นแหละแต่ว่าเขาจะแรปแบบดีแล้วก็มันเป็นเรื่องความรักอะไรเงี้ยโอเค MV นะคะคือตามที่เราเข้าใจนะคะคือเราอ่านมาด้วยแหละประมาณว่าแนว MV เนี่ยเป็นแนวแบบท่านคาวเดคูล่านะคะยอดนักเสียบประจานจอมเสียบประจานชื่อวาราดจริง MV ก็สื่อหลายอย่างนะเหมือนกูผ่านความตายมาเยอะละกูไม่สนอะไรละพวกที่เสียบมันก็คือน่าจะแบบโดนกูฆ่าโตโกคือตอนที่เขา23เนี่ยบุมไม่ได้เห็นทรงเขาแล้วมั้งบุมฟังอย่างเดียวแต่บุมไม่ค่อยเห็นรูปเขาผมหยิกใช่ไหมคืออันนี้ก็เป็นเพียงว่าเหมือนเขาผมหยิกตอน23แล้วตอนเนี้ยเขาผมตรงแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นตอนอายุปัจจุบันคือ34ก็คือ VS กัน yes. เราว่าเขากำลังเปรียบเทียบว่าตอนอายุ23เกิดอะไรขึ้นกับตอนอายุ34เกิดอะไรขึ้นความคิดตอนนั้นกับความคิดตอนนี้ปะเวลาฟังพี่อิวแรปแบบเนี้ยเพลงแรปแบบเนี้ยคือแม่งจะมีทั้งเมโลดี้ทั้งช่วงแรปแบบโหดๆอ่ะแต่เวลาแม่งเขาสวิตช์กันอะอย่างที่เราเคยบอกตลอดเวลาเขาเมโลดี้มาแล้วเขาเปลี่ยนมาแรปอ่ะคือแม่งแบบมันต่อเนื่องกันมากๆอ่ะมันสมูทมากๆอ่ะเหมือนแม่งอยู่ที่แม่งก็โหดอ่ะ yeah. แล้วเวลาเขาแรปอ่ะมันชัดเจนแล้วก็โฟลแล้วก็หนักแน่นแบบชัดทุกคำอ่ะแม่งมีพลังมากดนตรีคำพูดคำจาแม่งดูตำนานจริงอ่ะแล้วก็คือที่เขาจะสื่ออีกอย่างเขาเป็นเหมือนเดคูล่าเขาเหมือนเป็นยืนหนึ่งอ่ะเธอเข้าใจปะเพราะว่าเดคูล่าไม่มีวันตายอ่ะคือเขายืนอยู่ตรงเนี้ยเขาก็เห็นคนนู้นคนนี้ตายโอเคเข้าใจละคนอื่นก็เวียนว่ายตายเกิดแต่เขายังคงอยู่ตรงนี้เสมอมาสุดท้ายเหลือเพียงฉันก็คือเขายืนหนึ่งแหละยืนหนึ่งค่ะพี่ยืนหนึ่งเอาไหมเราโอเคเนื้อเพลงนะคะฉันยืนตรงนี้ตลอดมาผู้คนผ่านมาและจากลาลับไปเข้ามาก็ออกไปเข้ามาก็ออกไปมากมายหลายคนเลยหลายคนบอกฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนรู้ตัวเมื่อสายสุดท้ายเหลือเพียงฉันพอรู้อีกทีเอ้าไปไหนแล้ววะหลายคนบอกว่าเขาก็จะเป็นคิงอยู่เงี้ยแบบเป็นตำนานพอรู้ตัวอีกทีก็ไม่เหลือใครแล้วเหลือแต่เขาก็ยังคงอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมแต่มีแต่คนอื่นที่แบบว่าอาจจะเป็นสังคมของเขาแบบที่แบบเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย Bring it back just bring it back ทุกคนตะโกน The King is backแค่เอามันกลับมาทุกคนก็ร้องตะโกนว่าแบบ The King is back ใช่เพราะว่ามันฟีลเหมือนเวลากษัตริย์ออกไปรบอะสมัยก่อนเวลาที่เขารบชนะกลับมาชาวบ้านก็จะออกมาแบบโห่ร้องยินดีแบบที่ชนะเอาชัยชนะกลับมา yes. มันคือเรื่องเล่ามันคือความจริง And I am Stephen King of rap แล้วว่าหมายถึงว่าเนี่ยทุกอย่างที่เขาพูดในแรปในเพลงแรปของเขามันคือเรื่องเล่าคือเรื่องจริงเรื่องเล่าจริงๆแล้วก็เขาคือ Stephen King of rap Stephen King ก็เป็นคนที่เขียนนิยายพวกขยาขวัญอะไรพวกนั้นใช่ไหมเหมือนแต่เขาเป็น Stephen KingOf rap เป็นคนตั้งความน่ากลัวในสายแรปอะไรเงี้ยวะเขย่าขวัญในสายแรปอะไรเงี้ยใช่ลึกลำนะโหดนะ And when I got mood swing เวลาที่อารมณ์เขาแปรปรวนอะไรเงี้ย They know I will fucking kill this tag ตอนที่อารมณ์กูแปรปรวนกูจะฆ่าบีทนี้ฆ่าแท็กนี้เหมือน kill beat kill rap kill เพลง kill แม่งทุกอย่างมีอะไรจะเสียทุกวันใช้ได้แค่วันละร้อยเขาชอบท่อนตรงนี้เลยแม่งแบบมันสมูทมีอะไรจะเสียใช้ได้แค่วันละร้อยมันแบบมันโฟอ่ะและทุกหลุมต้องใช้ให้คุ้มทุกวันใช้ได้แค่วันละน้อยคือตอนเขาอายุ23เขาน่าจะหมายถึงว่าใช้เงินได้แค่วันละร้อยแบบยังไม่ค่อยมีตังค์เราไปคิดถึงว่าแฟนเขาให้ใช้วันละร้อยหนึ่งคนละเรื่องไงพวกไปคิดเรื่องนั้นได้ไงทุกหลุมต้องใช้ให้คุ้มไงแบบเอาให้เต็มอ่ะดูดแบบลากสุดเลยไอ้เอ็นก็อดโนชอยแม้บางเวลาไม่ทันจะลอยคือกูแม่งไม่มีทางเลือกอ่ะบางทีกูดูดไปแม่งยังไม่ลอยเลยยังไม่เมาเลยแต่กูแม่งไม่มีมันมีแค่เนี้ยแต่เสียงแหบนะเนี่ยตอนเนี้ยเราเสียงแหบนะเราลอยมาไว้น่ะ ลิขิตฟ้าหรือโชคชะตายังมีปัญญาใครกันจะคอยเราอ่ะมีปัญญา ทำนู่นทำนี่เองได้ทำไมต้องรอลิขิตฟ้าหรือโชคชะตาด้วยชอบก็แค่ฟังเปิดอีกรอบให้มันพังก็คงฟังไปหมายถึงเพลงเขาป่ะถ้าใครชอบก็ฟังก็เปิดอีกรอบเปิดจนแป้งพังจะสนเรื่องสตังค์ใครจะสนคนจะชังไม่สนเรื่องเงินแล้วไม่สนคนจะเกลียดพ้นไปอีกวันก็แค่พ้นไปอีกจันทร์ดูเนี่ยอันเนี้ยพ้นไปอีกวันแล้วพ้นไปอีกจันทร์อันนี้1วันผ่านไปรวมมันเป็น1อาทิตย์ผ่านไปนี่ก็มากัน10กว่าคนก็คงต้องขนไปอีกคันก็คือพอมันมากันเยอะก็ต้องเอารถมาอีกคันนึงเพื่อขนกันไปพวกเยอะป่ะยุคนั้นแบบว่ามีแต่รอบตัวเนี่ยวันคืนผ่านไปมีแต่เพื่อนๆเป็น10เลยเปลี่ยนเหรียญให้เป็นแบงค์พันเปลี่ยนน้ำในบ้องให้เป็นควันอันนี้บ้องชอบมากตอนนี้ทำเพลงทำเงินจากที่มีแค่เศษตังค์
็ได้เป็นแบงค์พันวันๆก็เนี่ยเปลี่ยนเหรียญเป็นแบงค์แล้วก็ดูกัญชาคืนหมุนเวียนผันเปลี่ยนไปเป็นวันเธอยังรู้ดีฉันยังคงเป็นฉันไทนาบีไลท์มีฝันยังคงเป็นฝันใช้ชีวิตแบบเนี้ยคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นวันหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยทุกคนก็รู้ว่ากูยังคงเหมือนเดิมใครที่อยากจะเหมือนกูอ่ะยังคงได้แค่ฝันเหมือนเดิมฟังแล้วแบบโหดูยิ่งใหญ่อ่ะ yes. ไปนะคะอิตาลีตอนอายุ34 All I got to do คือจ้างวานกูไม่ชกโชว์ All I got to do คือสิ่งทุกอย่างที่กูจะทำเนี่ยกูเอาจริงไงกูต่อยจริงกูของจริงกูไม่ชกโชว์กูไม่ได้ไม่ยับยับเล่นๆอะไรไม่ได้ทำออกมาเพื่อแค่โชว์แค่เอาไว้ดูอ่ะเขาของใช้จริงแต่เราไม่เข้าใจว่าคือจ้างวานกูไม่ชกโชว์จ้างวานฆ่าอย่างเงี้ยไม่รู้ And Amanda Leo เดียวดายเหมือนกับโตโกก็คือในมังกรหยกกระบี่ไร้เทียมทานใช่กระบี่ไร้เทียมทาน yes. นี่เป็นเพลงต่อจากเดียวดายในตาล่าอันนี้เขาน่าจะหมายถึงว่ากูจะตายอยู่คนเดียวแบบเดียวดายใต้ล่าเดียวดายใต้ล่าจริงอ่ะไม่มีใครชนะเขาได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรื่องนี้ที่เธอเคยเล่าให้เราฟังเขาเรียกว่าอะไรไร้คู่ต่อสู้อ่ะเดียวดายเดียวดายในใต้ล่าเพราะไม่มีใครแบบสู้ได้ Keep it on the low low Keep it on the low แปลว่าเก็บความลับครับผม Hiding from the popo ก็คือหลบตำรวจ Bowling like MD low อันเนี้ยไม่รู้แปลว่าอะไรเรานะดีโลนี่อาจจะเป็นนักบาสหรือเปล่าบอลลิ่งอาจจะเป็นแบบชูดบาสแอมมาชีทโค้ดชีทแปลว่าโกงโค้ดก็โค้ดรหัสอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจคูซินราวเท้าแอนด์เบบี้นาวแอมออนบิดโหมดคือล่องเรือไปรอบเมืองแล้วก็ตอนเนี้ยที่รักกลัวอยู่ในโหมดอสูรใช่ไหมโหมดสัตว์ร้ายอะไรเงี้ยพย่ำเธอแบบสัตว์ร้ายอย่าเสิร์ฟมาอ้างว่าเราเหมือนกันว่างๆมึงดูซะบ้างจะเกิดกี่ชาติก็ช่างกูไม่มีวันเหมือนมันอย่าเอาตัวมึงมาเปรียบเทียบกับกูแล้วกูเองก็ไม่มีวันเหมือนมึงแน่นอนเพราะกูดีกว่ามึง yes. ถ้าเกิดว่าเขาพูดจากเรื่องชีวิตจริงของเขานะแล้วว่าก็คงมีใครสักคนแหละที่พูดว่ามึงก็เหมือนกันแหละมึงก็ทำเหมือนกันแหละแต่ก่อนพี่อิวเขาเคยมีปัญหากับผู้จัดการหรืออะไรพวกนั้นที่ว่าขายเสื้อในเพจขโมยเพจอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือฟังแล้วมันรู้สึกถึงอันนั้นนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดถึงอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็ได้จะเอากี่ยกถ้ากูต้องลบกับค่ายเอาง่ายๆคำสาปแช่งบนหลุมศพมึงใช้เงินมาลบไม่ได้จริงๆมันเป็นคำลึกเหมือนกันนะต่อให้มึงรวยแค่ไหนก็ตามอ่ะคำที่กูสาปแช่งมึงไว้มึงยังคงอยู่บนหน้าหลุมศพมึงอยู่ดีคงไม่ได้ไปเขียนอยู่หรอกแต่ความหมายคือมันยังติดตัวมึงไปอ่ะแม้มึงตายก็ตามมันคงไม่จบง่ายๆกูไม่เคารพไม่ไหว้ต่อให้มีดินกบมึงก็ยังคบไม่ได้ก็คือต่อให้มึงตายมึงก็ยังคงเป็นคนเหี้ยๆที่คบไม่ได้อยู่ดีถ้ามึงไม่จริงอย่าเสือกได้มาคิดชวนกูเพราะกูไม่ผิดคำจนตัวตายจัดไลค์กวนอูคือพี่อิวเขาพูดมาตลอดเว้ยให้ไปอยู่ค่ายกูยอมตายซะดีกว่าเสียเกียรติเออคือเขาไม่อยู่ค่ายเว้ยเขาเดียวดายอ่ะคือเขาแม่งอย่างเงี้ยเขาก็ทำของเขาเองเพราะกูไม่ผิดคำจนตัวตายจัดไลค์กวนอูก็คือเนี่ยเขาพูดมาแล้วสมัยไหนละเขาก็ยังไม่ผิดคำพูดเหมือนกวนอูคือเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และกูไม่อยู่ในจุดที่กูสมควรขู่คือกูไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับมึงไม่ต้องเป็นต้องไปพูดให้กับมึงให้มากความไม่ทนขู่กับมึงแต่ใครก็รู้กูทำจริงคือส่งมึงกลับไปอยู่ในจุดที่มึงสมควรอยู่อันเนี้ยเป็นคำพูดแต่เจ็บนะก็คือกูไม่ยุ่งกับมึงค่ะแต่ว่ามึงอะต้องกลับไปอยู่ในจุดที่มึงอยู่นะอย่าก้าวมาอันนะอย่าล้ำเส้นนะใครอยากจะยื่นมือมาช่วยก็รีบดึงนะรีบมาช่วยรีบมาช่วยแต่ควรจะเอาให้เร็วหน่อยเพราะกูจะจบอาชีพมึงโคตรโหดเลยนะไอ้ที่มึงพูดกับเรื่องจริงอะมันอีกทวีปนึงคือมึงตอแหลสัสๆไกลความเป็นจริงมากเรื่องของเราจะไปอยู่กับใครมันขึ้นกับคนที่เล่าว่าคนนี้มันจะพูดถึงเราดีหรือไม่ดีอย่ารีบมึนมันไม่มีใครที่เขาบีลีฟมึงบีลีฟมึงแต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อนะคะมึงบอกว่าเรามาเริ่มกันใหม่กูบอกว่ามึงชักเริ่มเอาใหญ่ท่อนเนี้ยมันจะทำให้เราคิดว่าหรือมันเป็นเรื่องเก่าวะแล้วแบบเขาได้กลับมาคุยกันมาแบบทวนไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาเริ่มกันใหม่ไหมมึงควรจะเริ่มไปหากระโปรงมึงควรจะเริ่มไปเอามาใส่ให้บรรยากาศมันโล่งให้ข้างล่างมันโล่งกูบอกไอ้ครับไปเติมมาใหม่ไอ้ครับนี่เราไม่รู้ว่าคือชื่อเพื่อนเขาหรือชื่อหรือเขาหมายถึงว่าครับถ้วยไปเติมมาใหม่เติมน้ำเติมอะไรอย่างงี้เติมเหล้าไม่รู้เหมือนกันนะแม่แม่ฮีเฮลหรือโคมแค่เพิ่มกระสุนแล้วเอามาใส่แม่แม่ก็คือคนของกูอะเฮลหรือโคมโคมน่าจะหมายถึงปืนอ่ะนึกว่ากูก็โคมใช่แล้วก็คือโคมคืออะไรวะมันจะมามั่งหมายถึงแบบโครเมียมอะไรเงี้ยปืนมันเอาไปจุบโครเมียมฮาร์ดโคมอะไรไม่รู้อะแค่เพิ่มกระสุนเอามาใส่ก็นั่นแหละยูก็ต้องเข้าใจที่พวกพี่ต้องหน้าไม่อายก็พวกพี่ต้องทำเพื่อเงินมันก็ไม่ได้มากได้ไหมอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาพูดถึงผู้คนนั้นที่มาพูดกับเขาใช่แล้วก็เขาคงพูดแบบว่าเอ้ยกูก็เพื่อเงินอะเพื่อชีวิตเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเงินไม่ได้มากมายอะไรหรอกแต่กูก็ต้องยอมทำยอมหน้าไม่อายอะไรอย่างงี้ช่วยกูหน่อยดีอะไรอย่างงี้กูมีอยู่10กว่าล้านใช้เมื่อไหร่ก็คงไม่สายแต่กูคงไม่ทำอย่างมึงหากตราบใดที่กูไม่ตายเหมือนเขาไม่ต้องการทำเพื่อเงินขนาดนั้นเขาอยู่ในจุดของเขาคือเขาแบบกูไม่ได้ต้องการทำเพื่อกระแสที่กูทำทุกวันเนี่ยคือตัวของกูเองกูอยากทำเราว่าในความหมายของเขาอะที่ว่ากูมีอยู่10กว่าล้านเนี่ยไม่ได้เราว่าเขาไม่ได้แนวแบบเฟกหรือว่าอวดว่าเงินเยอะนะแม่เ
เราว่าเขากำลังหมายความว่ากูก็มีอยู่แค่10กว่าล้านอ่ะกูจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่กูไม่ทำเหมือนมึงอ่ะไม่โกงไม่อะไรอย่างเงี้ยมั้งในความเป็นจริง10กว่าล้านอ่ะสำหรับคนทั่วไปแม่งคือเยอะสัตว์แต่ว่าสำหรับแบบคืออิลสลิกอ่ะถ้าเขารับงานโชว์หรือว่าต้องการที่จะทำเงินจากเพลงของเขาจากฝีมือของเขาขนาดนั้นจริงอ่ะเราว่าเขามีมากกว่านี้เยอะมากๆแต่นี่เขาไม่รับงานอะไรอ่ะเขาไม่ออกหน้าไม่โชว์ตัวไม่อะไรทั้งนั้นแค่ทำเพลงลง YouTube อย่างเดียวก็ใช่ไงก็อย่างที่บอกคือเขาไม่ได้สนกระแสเขาไม่ได้สนใช่ไม่สนจนรวยอะไรอย่างนั้นแต่เขาแค่แบบกูจะอยู่ในจุดของกูแล้วกูก็อยากทำในสิ่งที่กูอยากทำแค่นั้นใช่เราต้องพูดว่าเพลงออกมาจากตัวเขาจริงๆแล้วมันก็เลยดูแบบดูรีเจนต์สัตว์จริงๆโคตรเฟี้ยวแล้วแรปแบบแน่นหนักแน่นอ่ะที่รักเข้าใจใช่ป่ะทั้งเพลงอ่ะคำร้องทำนองมันไม่เหมือนเดิมเลยจะเว้นอะฮุกเหมือนเดิมใช่ป่ะแต่แรปอยู่สักพักเปลี่ยนโฟสักพักเปลี่ยนเป็นเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยจบแล้วนะคะเพลงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไม่ต้องบอกว่าให้ไปฟังเพลงเขาเยอะเนาะเพราะฟังเพลงเขาเยอะอยู่แล้วใช่จริง yes โอเคค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายครับบาย